อนุรักษ์สีเกิดหัวนหน้าผู้สอนทีม19ปีทีมชาติไทยบอกว่าตอนนี้ทีมฟูลทีมแล้ว100%และสามารถที่จะเอาชนะทีมชาติลาวในวันจันทร์ที่4สิงหาคมนี้ได้อนุรักษ์สีเกิดบอกว่าการเจอกับทีมชาติลาวอาจไม่เหนื่อยอย่างที่คาดไว้เพราะพวกเขายังต้องปรับวิธีการเล่นอีกหลายอย่างโดยเฉพาะในเรื่องของความฟิตแต่ก็เชื่อว,ว่าเกมนี้จะต้องเล่นอย่างระมัดระวังสำหรับ11ผู้เล่นตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามในระบบ4เสียม สำหรับ11ผู้เล่นตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามในระบบ4-3-3ของไทยประกอบไปด้วยผู้รักษาประตูทาโรประสานการแนวรับ4คนประกอบไปด้วยศสีรพสะพศอัดเอี่ยมมีโชคมหาสารนุก,กูลสลึงคารพมสุภาและสรายุสนพิมขนาที่แดนกลางมีทั้งด้านของวรชิตกนิษฐีบำเพ็ญเป็นกัปตันทีมสันเสริมลิมวันนะและก็อานุนขณะที่กองกลางประกอบไปด้วยวรชิตกนิษฐีบำเพ็ญสวมปอกแขนกัปตันทีมสัน ขณะที่กองกลาง3คนประกอบไปด้วยวรชิตกนิษฐ์ีบำเพ็ญสันเสริมลิ้มวัฒนะอาโน์อ,นอ,นอมอเลิศศักด์แนวรุก3คนประกอบไปด้วยสุขสรรมุ่งเป้าวิศรุตอิมอุระและจักกิดเวทพิรมโดยนักเตะ19ปีทีมชาติไทยก็มั่นใจว่าจะสามารถเอาชนะทีมชาติลาวได้อย่างไม่ยากเย็นแม้จะรู้ว่าจะต้องเจอแฟนบอลของเจ้าถิน่นกดดันก็ตาม คุณผู้ชมครับหากพรุ่งนี้ทีม19ปีทีมชาติไทยสามารถเอาชนะลาวได้จะทําให้พวกเขาอยู่ในสถานการณ์ที่ดีในการเข้ารอบต่อไปอย่าลืมติดตามและเป็นกําลังใจให้กับไทยได้ในวันพรุ่งนี้ช่วงเย็นนะครับบัญชาแก้วประชุมถ่ายภาพทิติพงศ์อ่อนสวัยเทียนเ4รายงานจากกรุงเวียงจันทร์ประเทศลาว